สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินครับวันนี้ผมจะมาเปิดใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของดร.สมชายหัตถลีลานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดและนายกสมาคมสดๆร้อนๆเลยนะครับของนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยมาดูว่าเมื่อไม่กี่วันนี้มีการนัดประชุมคณะกรรมการแบบอย่างคึกคักเลยเราจะไปสัมผัสบรรยากาศและวิธีคิดตามสไตล์ดร.สมชายหัตถลีลานะครับสวัสดีครับดร.สมชายครับครับสวัสดีครับครับตรงประเด็นเลยดีกว่าฮะครับผมเมื่อวันก่อนนะมีเขาเรียกว่าทีมงานส่งลายภาพเห็นบรรยากาศในที่ประชุมรู้สึกว่าโอ้จะอบอุ่นเหลือเกินครับนัดไปทำอะไรกันนะครับก็เนื่องด้วยคราววาระคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยพัฒนาการขายตรงไทยนะฮะแล้ววันนี้ก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเราก็มีการประชุมกันเป็นครั้งที่สองซึ่งในคราวที่ผมมารับตำแหน่งเนี่ยผมก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องแถลงให้เห็นถึงนโยบายแนวทางแล้วกำหนดกลยุทธ์ว่าสมาคมเนี่ยจะไปทางไหนนะครับก็เราก็ได้แนวทางนะครับซึ่งผมก็ไปรวบรวมมาว่าแนวทางที่เราทำมาใน2ปีเนี่ยเป็นอย่างไรก็กำหนดเป็นวิชั่นของเป็นของสมาคมครับก็คนพบว่าสมาคมเราเนี่ยนะครับเราเองก็เน้นเป็นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็เป็นสื่อกลางในการเป็นตัวแทนนะฮะที่จะทำให้คนที่เป็นผู้อิสระหรือว่าผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงกับภาครัฐแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันได้อันนี้เป็นแนวทางกว้างๆนะครับครับเดี๋ยวทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอย่างสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยถือว่าเป็นสมาคมแรกและสมาคมเดียวด้วยซ้ำไปที่เข้าไปถึงหน่วยงานรัฐตั้ง 5-6 หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะที่ไปแลกเปลี่ยนกันนะยกตัวอย่างก่อนหน้านี้เราก็ไปไม่ว่าจะไปพบกับทางสคบเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่ดูแลเรื่องของขายตรงโดยตรงนะเราก็ไปพบกับหน่วยงานของ DSI ครับมาถึงผู้บริหารระดับสูงอธิบดีแหละถึงนะไปแลกเปลี่ยนไปขอนโยบายไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะว่าแนวทางขายตรงเนี่ยจะปรับตัวยังไงอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็ไปพบกับทางท่านผู้ชการสอบสวนกลางนะครับที่ดูแลบคบเกี่ยวพวกนี้ซึ่งท่านก็ให้นโยบายให้แนวทางแล้วก็มีโอกาสท่านยังให้แนวทางว่าอย่างนั้นก็ไปเสวนาร่วมกับบคบครับแล้วก็มีโอกาสทำงานโดยการไปจัดสัมมนานะครับทางวิชาการที่บคบครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับไปคุยกับพวกที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของงานเกษตรนะครับก็กรมวิชาการเกษตรนะครับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรครับซึ่งท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่ทางกรมวิชาการเกษตรมาอธิบายซึ่งไปหาท่านที่กรมเลยนะครับท่านก็ให้รู้สึกว่าหลังจากพูดให้นโยบายเสร็จท่านก็ให้คนนักวิชาการเนี่ยมาตอบว่าจะเป็นแนวทางยังไงอะไรซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนแล้วก็ยังมีโอกาสได้เสวนาร่วมนะครับกับสคบนะครับนอกสถานที่ทั้งที่สมาคมเอง1ครั้งไปนอกสถานที่อีก1ครั้งนะครับที่พัทยา1ครั้งนะครับก็เป็นแนวทางที่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมนะครับครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องถามว่ามันมาจากนโยบายอะไรนะครับต้องบอกว่าเป็นแนวทางตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าการก่อตั้งสมาคมเนี่ยเราก็เน้นว่าถ้าบอกวิสัยทัศน์นะครับหรือวิชั่นของสมาคมเนี่ยเราก็พูดชัดเจนว่าสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยจะเป็นองค์กรอิสระที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมขายตรงไทยให้เป็นที่ยอมรับในสากลงั้นถ้าพูดภาพอย่างนี้นะฮะเห็นภาพชัดเจนว่าเราเนี่ยเน้นที่ว่าจะพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับในสากลแล้วก็ในการช่วยเหลือสนับสนุนและก็พัฒนาครับงั้นถ้า3คำเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ว่าจะต้องกำหนดมิชชั่นก็คือภารกิจที่เราต้องทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับขายตรงซึ่งเราก็ทำไปแล้วนะครับครับก็เราจัดสัมมนานะครับอบรมหลักสูตรคนที่เข้ามาแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผู้จำหน่ายสละที่เรียกมาตรฐานวิชาชีพขายตรงเป็นกลุ่มแรกๆครับสองสามรุ่นแล้วต้องบอกว่าทำมา3รุ่นแล้วนะครับกำลังจะทำรุ่นที่4ในปีนี้ก็คือออกบัตรให้ตัวแทนจำหน่ายให้เป็นมืออาชีพจำหน่ายเป็นมืออาชีพก็คือคนที่อยู่ตามบริษัทเนี่ยที่อยากจะทำอาชีพนี้โดยตรงแล้วก็ได้รับบัตรผู้มีสิทธิ์นะครับที่มีมาตรฐานวิชาชีพเนี่ยแล้วก็มีการอบรมโดยร่วมกับสคบก็จัดอบรมมานะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่4ก็คาดว่าจะเปิดกันประมาณช่วงเดือนตุลาเนี่ยนะครับปลายปีนี่แหละปลายปีนะฮะ
รุ่นหนึ่งก็รับกันประมาณไม่เกิน 2,000 คนเพราะห้องบรรจุได้เท่านั้นครับก็รับแล้วก็บรรยายก็สอนกันนะครับอบรมเสร็จแล้วก็จะมีใบบัตรมีวุฒิบัตรแล้วก็มีบัตรประจำตัวสำหรับผู้เสียสละที่ได้รับการรับรองนะครับโดยมีทั้งลายเซ็นสคบมีทั้งตราสัญลักษณ์ของสมาคมนะครับลายเซ็นนายกนายเคนบริษัทของท่านนะครับในฐานะที่เป็นต้นสังกัดนะครับที่ดูแลก็จะมีการออกบัตรที่เป็นมาตรฐานให้อันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราทำนะครับงั้นเรื่องของการให้ความรู้เนี่ยอย่างภารกิจที่เราบอกว่าเราจะทำยังไงให้เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ให้เป็นที่ยอมรับเนี่ยนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก็คือการให้ความรู้ขายตรงโดยการออกแบบหลักสูตรว่าด้วยวิชาชีพขายตรงคือมาตรฐานวิชาชีพขายตรงซึ่งทำที่อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการทำวิจัยนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ทำวิจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยมาเผยแผ่กับผู้ประกอบการด้วยกันแล้วก็ผู้อยู่ตลาดด้วยกันให้ทราบถึงเทรนด์ใหม่ๆแนวทางใหม่ๆนะครับเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคแล้วก็ตอบสนองความพึงพอใจทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการตลอดจนศึกษาเพื่อพัฒนาธุรกิจขายตรงให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคครับถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเราก็ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะเราก็ต้องพัฒนาด้วยนะครับเราก็มีภารกิจที่ต้องทำนั้นหน้าที่ที่เราต้องทำเราก็ทำต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการช่วยเหลือสมาชิกผู้ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมในการจัดสัมมนาร่วมกันกับภาครัฐนะครับล่าสุดเราก็มีการกำหนดแนวทางว่าเราจะไปจัดสัมมนานะครับนอกสถานที่นะครับอาจจะเชิญภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เกิดไอเดียในแง่ของแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้นะครับต้องบอกว่าจะทำยังไงนะครับก็ขอความคิดเห็นด้วยแล้วก็แนวทางด้วยแล้วเราก็อาจจะชี้เห็นถึงวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมนี้ในมุมมองของผู้ประกอบการที่ได้แชร์กันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วก็ยังเป็นการนะครับเป็นสื่อกลางนะครับในการไกล่เกลี่ยเวลาที่มีคนมีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วเราก็พร้อมช่วยเหลือนะครับเช่นสมาชิกในผู้ประกอบการรายไหนนะครับมีปัญหากับสมาชิกด้วยกันหรือว่าไม่เข้าใจกับภาครัฐเนี่ยเราก็เข้าไปไกล่เกลี่ยให้แล้วก็เข้าไปช่วยเป็นตัวกลางให้ว่าข้อถูกข้อผิดเป็นยังไงเป็นแนวทางอะไรที่มันแอบสอบได้ก็สอดคล้องกับแนวทางของสคบที่ก่อนหน้านี้ก็มีการแจกตราสัญลักษณ์ไปนะครับก็มุ่งเน้นว่าต้องสังกัดสมาคมโดยชั้นต้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครร้องเรียนเกิดความเสียหายเนี่ยสมาคมก็วิ่งเข้าไปแก้ปัญหาให้ก่อนระดับหนึ่งและถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยก็มีประกันซึ่งทำประกันไว้ในแต่ละบริษัทเนี่ยกับแบงค์เนี่ยเขาก็จะเอามาเยียวยาต่อนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแนวทางที่ได้มีโอกาสคุยกับทางเลขาท่านเลขาสคบนะครับท่านจิรชัยเนี่ยนะฮะซึ่งก็ให้เป็นนโยบายไหมว่าเราจะทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ก่อให้เกิดคอโปรดักต์ที่เราคิดว่าเราเป็นคอวาลูของเรานะครับถ้าพูดถึงว่าวันนี้ถ้านึกถึงขายตรงในแง่ของสมาคมพัฒนาอุตสาหกรรมขายตรงไทยของเราเนี่ยนะครับเราก็มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างผู้จำหน่ายสลากผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับเพื่อไปกดประโยชน์สูงสุดร่วมกันว่าเอ๊ะวันนี้เราจะทำยังไงให้เกิดการคำว่าบูรณาการนี่ก็คือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายแนวทางนโยบายหรือการปรับตัวไปสู่การเป็น EC ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะฮะต่อไปมันมีกฎอะไรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ครับเพราะว่าเราคงไม่นั่งเฉยว่าอะไรที่มันเป็นแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ก็เอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนโยบายด้วยนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราพูดให้คนอื่นรับรู้และเข้าใจอยู่โดยตลอดก็คือเราจะมีแท็กไลน์ของเรานะครับเราก็จะพูดเสมอว่า TSDA ก็คือสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยเนี่ยนะครับก็คือเป็น the empowerment of MLM industry หมายความว่าเราพร้อมอาสาเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนไกลเกียร์แก้ปัญหาเนี่ยเราจะเป็นตัวแทนแล้วก็ดูแลให้ถ้าพูดถึงแท็กไลน์ของเราวันนี้นี่ก็เป็นการให้แนวนโยบายว่าวันนี้นะครับในแง่ของสมาคมพัฒนาขายตรงไทยของที่เรามาร่วมกิจกรรมกันเนี่ยก่อเกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างไร ก็ต้องมามีการพูดจากันให้แนวนโยบายในฐานะที่ผมเป็นนายกสมาคมก็ต้องมาบอกถึงวิชั่นมิชชั่นแล้วก็ออบเจคทีฟที่เราจะทำจากนี้ไปรวมไปถึงสิ่งที่เป็นกลยุทธ์ที่เราจะเดินต่อไปเพื่อนำองค์กรเนี่ยก็คือสมาคมเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้
ที่ให้สัญญากันไว้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะทําอย่างนี้แล้วเราจะทํายังไงให้ไปสู่เป้าหมายนี้อันนี้ก็เป็นนโยบายแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้แจกแจงให้กับสมาชิกที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะครับได้รับรู้ถึงแนวทางที่อาจจะเดินจากนี้ไปอีก2ปีนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เรามีการประชุมร่วมกันอย่างที่ผ่านมาวันก่อนที่ไปประชุมกันสมาชิกเป็นไงแนวทางนี้ทุกคนเห็นด้วยไหมหรือว่ามีความขัดแย้งอะไรไหมทุกคนก็พอใจครับเพราะว่าไม่มีใครปฏิเสธแล้วก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้เพราะว่าสิ่งที่เราพูดกันมาเนี่ยมันเป็นการส่งเสริมกื้อกูลแล้วก็พัฒนาไปในทางเดียวกันไม่ใช่ว่าเออผมพูดอย่างนึงว่าวิชั่นแล้วก็มิชชั่นไปอีกอย่างนึงไม่ใช่คือสอดคล้องกันทั้งสองสามส่วนเนี่ยนะต้องสอดคล้องกันหมดหมายถึงว่าสมาชิกนี่ก็สามารถที่จะเดินคู่ขนานกันไปคือทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันคือพลุกทุกเรื่องที่ทำเนี่ยล้วนแล้วนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยนะครับสามารถมีคำตอบกับสังคมได้ว่าวันนี้ที่เราอาสามาเนี่ยนะครับเราบอกเป็นสมาคมไม่ใช่จู่ๆมาตั้งกันเฉยๆนะการตั้งสมาคมเนี่ยต้องเสียสละร่วมกันทั้งเวลาทั้งทุนทรัพย์ทั้งองค์ความรู้แล้วก็เวลามีปัญหาก็ต้องเข้าไปแก้ปัญหานะครับทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในฐานะบริษัทที่มาร่วมกันแล้วก็พยายามดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดูแลซึ่งกันและกันอันที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วก็พยายามทำเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็พยายามที่จะทิ้งคนใดคนหนึ่งคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เป็นเรื่องความชัดเจนที่สุดก็คือพยายามจะให้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาตรงนี้ทุกคนก็แชร์กันแล้วเวลามาประชุมร่วมกันเนี่ยทุกคนก็ยอมรับในแนวทางแล้วก็เห็นด้วยแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือนะสงสัยอะไรก็สอบถามได้ทันทีแล้วก็มีติดปัญหารุ่นน้องคนนั้นเป็นปัญหาพี่คนนี้ไม่เข้าใจเราเคลียร์กันเลยเรานั่งบนโต๊ะเราคุยกันแล้วเราก็สามารถที่จะแชร์กันให้เป็นประโยชน์ร่วมกันเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคของข่าวสารข้อมูล บางครั้งเนี่ยถ้าท่านอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเนี่ย ไม่รู้จะไปปรึกษาใครนึกอะไรก็ไม่ออกไปบอกใครก็ไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเป็นที่ปรึกษาก็มาหาสมาคมได้ TSDA ก็พร้อมให้การช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมท่านในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่วันนี้ยังไม่มีพี่เลี้ยงยังขาดพี่เลี้ยงแล้วอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวของเราเนี่ยนะแล้วก็เชิญชวนด้วยเข้ามาร่วมในสมาคมได้เพราะว่าเราก็ทุกแผงการตลาดแหละทุกแผงการตลาดแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็มาอยู่กันแบบพี่น้องช่วยเหลือกันแบ่งงานกันทำแล้วก็ไม่ฟิกนะเราก็หมุนเวียนกันทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ผมก็บอกนโยบายชัดเจนว่าจากนี้ไปเนี่ย2ปีผมก็ทำให้ดีที่สุดแต่2ปีมีคนที่อยากจะทำแล้วดีกว่านี้แล้วเสนอตัวมาก็เปลี่ยนคนต่อไปไม่ว่ากันเรียนกันไปช่วยกันส่งเสริมซึ่งกันและกันครับนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าท่านผู้ชมเราจะมาดูว่าสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยเนี่ยนะครับกิจกรรมที่ผ่านมาหรือกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวพักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858